ผมเป็นตำๆเลยพี่น้องท่วมหัวริบเลยครับผมโอ้ขนาดเพราะผมสูง180ได้พี่น้องเลยสุดยอดเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ท่านครับเนาะครับเนาะสวัสดียามเช้าทุกผู้ท่านตอนนี้เขาก็เริ่มสอดถอดข้อร่วงแล้วครับผมเริ่มตอกแล้วถอกแล้วข้าวถอกแล้วทั้งผีกระล่มครับปีนี้แค่นี้ครับผมล่มมาแห้งเขาล่มน้อยนึงล่มแต่ปนีนี่ขนาดปากทางครับสอดออกมากับใต้เขาบ่หลายใต้เขาน้อยนึงครับผมข้าวสวยด้วยมือเราโฟมพี่น้องเขาหลังพายุเข้ากับอุดมสมบูรณ์บ่มีผลต่อกับเขาสูงนะครับเนาะพอดีบ่าวน้องเป็นเขาว่าเป็นน้ำออกเนาะเป็นน้ำออกครับผมเขาก็ล่มกับปิดกับปล่อยแล้วว่าครับผมขากองก็ลืมมาตายขาวสอดป่ะเบิ้งห่วงเขาไหมยอดออกมาตนเตี้ยๆแล้วเขาปล่อยอยู่นี่หลวงข้าวสอดมากเกือบหมดแล้วครับผมถือว่าโอเคสุดยอดนี่แหละครับผมวิถีชีวิตของเกษตรกรฝนตกลมแรงเข้ากันมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำเนาะครับเนาะเบิ่งเขาเบิ่งน้ำกันขี้ฟ้ามืดฟ้ามั่วดินมาแล้วครับผมพูดมันสิมีพายุอีกลูกได้นี่พูดอ่ะบ้านเราก็วาสกีรถก็ไปนี่เลยกี่หมื่นบ่เนาะบ่หมื่นกับแสนแหละครับผมหารถกี่ก็ไปนี่ไปเบิ่งเขาทั้งฝนน้ำเขางามบ่โอ้พี่น้องทักทายกันกับบ่าวน้องเกษตรกรสวยจีนน้องเนาะครับผมกลับมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขูกันเด้อครับเด้ออายุวนะสุขังพลังครับผมบ่าวน้องกับสิพาเราเบิ่งเขาครับผมขี่ม้าบางนี่กำลังกระหูว่าไม่เขาเสียอยู่หลายหม่องแต่ก็ว่าที่ว่าก็เป็นยังหลายนะครับเนาะก็เบิ่งกันครับเบิ่งบางนี่ก็ถือว่าโอเคลมครับผมเอากับเบิ่งทั้งพี่ทั้งพี่นี่ผมมาเขาเตี้ยไปสิแล้วครับเขาเตี้ยไปสิเวลาถอดล่วงออกมานี่ห่วงสิไงแล้วก็บ่ล่มครับผมนี่ครับผมเป็นวิธีที่แบบสุดยอดบ่เคยปรารถนาว่าอยากได้เขาสูงเลยพี่น้องเป็นเขาหอมบารีสุรินทร์ครับผมอยู่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ตำบลตะเคียนครับผมหมู่หนึ่งครับแปลงกันหน้าเกษตรครับผมอีซี่มียาแน่มียังแน่ธรรมดานะครับเนาะมันนี่ตลอดเลยยานี่อีพอยเมย์ครับผมได้ทำไรก็เอาสำนันครับผมตามวิธีคันลองครับผมเนาะภาษาเขาราคาสำนี่เขามันก็เริ่มสีเหลืองสียังแน่นะครับเนาะถือว่าโอเคถือว่าพอได้ปนได้แก่กันแก่งามอยู่เดินหน้าไปครับผมเริ่มสอดข้อล่วงแล้วครับผมเริ่มถอกขึ้นมาละงานนี้ครับ อีก 2-3 มื้ออ่ะขึ้นเต็มหมดครับผมบ้านน้องเอ๋ยถ่ายทอดให้เบิ่งกันเนาะครับเนาะเขาเริ่มสอดเริ่มถอกแล้วครับผมสุดจะปัดเลยครับผมงามปัดเลยโอเคป่ะครับเพิ่นบ่แลมเบทาโก้ครับผมงานนี่ก็เป็นปลาหยาแต่ว่าเขาอีโฟยแม่อู้เขากระสีเกียวอยู่ตัว บ้านเฮาเนี่ยบ่ต้องนำนักท่องเที่ยวเข้ามาหรอกครับผมได้เงินนี่ก็ได้เงินในเกษตรกรเกษตรกรรมครับผมเห็นด้วยแค่ส่งเสริมเกษตรกรเกษตรกรรมนี่ก็มีเขามีน้ำ
มีอาหารการกินเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นอาหารเขาปูปลาหมูหมากาไก่วิธีเกษตรเท่านั้นครับเนาะพี่น้องเนาะเพราะความสุขอยู่ที่วิถีชนคนทำสวนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนาะครับน้องพี่น้องเนาะบ้านน้องกับบ้านเมียงไร้ครับผมก็ได้ทายถอดมาเบิ่งเขาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเบิ่งเขาเบิ่งน้ำกันไปไปไปอย่าหัวซาหมาเลยเบิ่งละแต่มันลมครับผมแต่ว่าบ่ค่อยปรารถนาเขาอันนี้ดอกพี่น้องบ่ค่อยปรารถนาเขาแบบลำต้นใหญ่ลำต้นสูงเนาะครับผมบ่ยองบ่โอ้ยปวดคอลดลมครับแขนศอกผมนี่เห็นบ่โอ้เจ็บนะเจ็บหนักเจ็บหนาครับผมเบิ่งว่าไปครับ